กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคของงวดวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566นะครับกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Emedia Channel Asia นะครับแล้วเราก็ต้องมาพบกันเป็นประจำนะเป็นภาระเป็นความเรียกว่าผูกพันทั้งหน้าที่นะแล้วก็ทางใจนะหลังจากที่ได้ทำการรับใช้ท่านผู้ชมมาตลอดหลายปีนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆท่าน FC ที่เข้ามาชมใหม่นะครับนะในภาพก็จะมาปรากฏขององค์เทพสององค์นะครับนะที่มีประวัติยาวนานนะครับนะประวัติยาวนานในการที่เรียกว่าเผยแพร่นะครับนะเผยแพร่ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับอันนี้คือเรียกว่ามหาเทพแห่งศาสตร์พยากรณ์ของศาสตร์ดวงจีนและวิชาห่วงจุ้ยนะซึ่งมีมายาวนานมากกว่า 4,000 ปีนะครับนะที่เราใช้กันน่ะนักกษัตริย์ปีชวดฉลูขานถอมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลน่ะก็มาจากโหราศาสตร์ดวงจีนทั้งนั้นนะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าพวกฝรั่งมังค่าไม่มีเกิดปีชวดปีอะไรต่างๆก็มีแต่ว่าเกิดปีคริสต์ศักราชอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนะแต่ของดวงจีนน่ะมันก็จะมีนักกษัตริย์12นักกษัตริย์นะครับนะและบวกกับ5ธาตุ5ธาตุก็คือธาตุดินทองน้ำไม้และไฟนะครับนะ12คูณ5เท่ากับ60นะ60เรียกว่า60ราศีของราศีฟ้าและราศีล่างและหรือพูดให้ตรงๆก็คือเลขบนและเลขล่างซึ่งนำหลักตรรกะวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้นำมาเข้าสู่การพยากรณ์และก็วิเคราะห์เรื่องหวยเรื่องเลขเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าในงวดแต่ละงวดน่ะทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขอะไรนะครับนะก็ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะว่าการดูดวงจีนนะซินแสอูก็เป็นโหราจารย์ที่ทางดูทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็การดูดวงจีนเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเป็นวิชาที่ถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะครับนะหาดูได้ยากไหมหาดูได้ยากวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแต่ว่าถ้าเมื่อเรารู้จักกันแล้วนะครับนะหากท่านอยากจะลองมาดูดวงจีนผมว่าวิชาเนี้ยเปิดเผยความลับของท่านได้ดีและดีเป็นที่สุดเลยนอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็ยังดูพวกวันมงคลสมรสวันหาวันผ่าคลอดร่ำรวยให้กับเลือดเนื้อเชื้อไขเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาของท่านเกิดมาเป็นดวงใหญ่นะครับนะเป็นดวงใหญ่แต่ว่าเราจะไม่คุยอะไรมากมายแล้วก็เรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะก็มาเข้ากันในมือถือท่านก็จะเห็นแล้วแหละครับนะเราก็จะพูดไม่มากนะครับนะเป็นการอารัมภบทเล็กๆน้อยๆท่านเองนะในมือถือของท่านก็จะเห็นเบอร์นะทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะผลการออกรางวัลงวดของวันที่16พฤศจิกายนนะที่จบไปหมาดอ่ะนะครับนะควันหลงยังกลิ่นอายควันหลงยังมีอยู่เลย3ตัวบนนะ3ตัวท้ายบนนะครับนะก็คือ990นะ2ตัวล่างก็คือ14นะครับนะก็จะเป็นไงบ้างก็จะบอกว่าตัวของซินแสอูอ่ะก็จะบางทีนะนักปราชญ์ก็ยังรู้พลั้งนะครับเพราะว่าเลขที่คำว่า990กับ14อ่ะนะมันเป็นเลขดิบเลขดิบแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลดิบนะครับนะปกติข้อมูลแต่ละงวดอ่ะซินแสอูก็จะนำมาผสมปรุงยาแล้วก็ออกมาอย่างนั้นนะได้ง่ายๆนะรู้สึกว่ามันนำโชคลาภกลับไปให้ท่านได้ง่ายๆแต่งวดของวันที่16พฤศจิกายนนะเป็นตัวเลขดิบเป็นตัวเลขของเลขบนกับเลขล่างที่ฟ้ากับดินออกมาล็อกสเปกเอาไว้นะเราก็มาดูนะในมือถือนะก็จะย้อนกลับไปนิดนึงนะย้อนนิดเดียวเองนะครับนะจำได้ไหมยังจำได้ไหมว่าเลขไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดวันที่16พฤศจิกายนนะงวดที่แล้วนะเพิ่งจบไปหมาดๆเนี่ยนะมันมีเบอร์อะไรครับมันออกแท่ง
แท่งปีนะเสาปีนะมีข้างบนก็มีเบอร์10และเบอร์4นะเบอร์10แล้วก็ในแผ่นในมือถือของท่านนะท่านลองดูนะจะเห็นเบอร์10กับเบอร์10นะแล้วก็มีเบอร์4แล้วก็มีเบอร์9มันออก990 3ตัวบนออก990 2ตัวล่างออก14นอกนั้นไม่มีเลยก็ว่าไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรทำปฏิกิริยากับที่แท่งปีเกิดและแท่งยามเกิดเท่านั้นเองตัวเบอร์9สินแสอูมี5อยู่แล้วนะครับนะก็เรียกว่าออกราศีเรียกว่าเลขฟ้ากับเลขดินนะเลขฟ้าก็คือเลขบนนะเลขดินก็คือเลขล่างนั่นเองนะครับนะก็อันเนี้ยนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าพูดไปตั้งเยอะคุณเที่ยวแล้วว่าพูดไปเยอะถ้ารู้อย่างเงี้ยก็โชว์แผ่นนี้แผ่นหลาแล้วก็เรียกว่าจะได้ถูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับนะแต่จริงๆอ่ะนะการให้หวยอ่ะไม่ใช่ว่าบอกว่างวดของวันที่แต่ละงวดเนี่ยนะทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะเลขปฏิทินจีนนะไม่ใช่ว่าบอกว่าเลขปฏิทินจีนไส้ในเป็นเบอร์งี้แล้วไปแทงเงี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับนะสวรรค์น่ะเขาก็พยายามปกปิดอยู่แล้วนะครับนะเรื่องดวงเสี่ยงโชคเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลนะครับนะทีนี้เราก็ไม่พูดมากแล้วล่ะนะครับมาดูเลขไส้ในเลยนะครับนะอันนี้เป็นเลขไส้ในของใหม่แล้วนะใหม่ที่กำลังจัดถึงนะที่พวกเรากำลังจะมาตั้งหน้าตั้งตาลุ้นกันนะว่าในวันที่1ธันวาคม2566อ่ะนะยามที่ทางกองสลากกินแบ่งนะเริ่มประกาศผลรางวัลที่เราใจจดใจขอใจจ่อเนี่ยนะก็เป็นช่วงเขาเรียกว่ายามวอกนะยามวอกก็คือ 15.00 นาฬิกาจนถึง 16.59 นาฬิกาแต่จริงๆอ่ะพอจริงๆถึงเวลา 15.50 นาฬิกาเนี่ยคนทั้งประเทศก็ทั้งประเทศไทยเราก็ทราบแล้วว่า3ตัวบนคืออะไร2ตัวล่างคืออะไรนะครับนะทีนี้มาดูอ่ะแล้วทำปัญหามีว่าเอ้าแล้วทำไมซินแสอูอ่ะงวดที่แล้ววันที่16อ่ะพฤศจิกายนอ่ะเลขไส้ในก็มี10น่ะแล้วทำไมไม่ให้0สักทีผมก็บอกผมไม่ให้เพราะว่าผมเก็บไว้เพราะว่าในวันที่1ธันวาคมอ่ะผมแอบดูแล้วมันเป็นเบอร์10เบอร์10และก็เบอร์10มันมี0 10ตั้งเบิ้ลตั้ง3ครั้งแน่นะแท่งสาวปีเกิดก็เป็นเบอร์10แท่งเดือนเกิดนะตรงกลางก็เป็นเบอร์10แล้วแท่งที่10แล้วก็เบอร์6อยู่ล่างนั่นคือแท่งวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็เลยทำให้มองพลาดไปคือว่ามองด้วยความรู้ว่าเราต้องให้ศูนย์นะแต่ว่าจะเก็บศูนย์เอาไว้ในงวดวันที่1ธันวาแล้วก็เบอร์4ด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะว่าโดนมันมาผสมกันได้เยอะอยู่เลยนะครับนะแต่ว่าไม่คาดคิดว่าฟ้าดินก็จะชิงลงมือลงมาอยู่ก่อนนะครับนะก็เบอร์อันนี้ท่านลองแคปเข้ามาแล้วกันนะลองพิจารณาดูว่าเลขปฏิทินจีนไส้ในนะครับนะในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566เนี่ยมันเป็นเบอร์อย่างนี้จริงๆนะครับนะเอาก็มาลุยกันต่อนะก็อันนี้อันดับต่อไปก็เรียกว่าสำหรับเลขที่ต้องการเบอร์น้อยๆ นะเลขน้อยๆ นะสำหรับท่านที่อาจจะเรียกว่างบน้อยด้วยเล่นแบบขำขันอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะซื้อแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้ก็ได้อะไรเงี้ยนะมีอยู่4เลขนะครับนะ4เลขนี้ก็คือ4ตัวแทนของนักษัตริย์นั่นเองนะครับนะสำหรับสินแสอูก็จะผูกพันกับดวงจีนก็คือเป็นเรื่องราวของนักษัตริย์ทั้งนั้นเลยนะครับนะมีอยู่4เลขที่มาแรงนะเด่นด้วยนะครับมาแรงนะแล้วก็เด่นด้วยมาฉายแสงจนเรียกว่าระยิบระยับจนแสบตามีเบอร์6 6ก็คือวันนั้นเป็นวันมะเสงนะแล้วมีเบอร์0 0ก็ถอดร่างมาจากลักกานะครับนะไก่ก็คือลักกาไก่เท่านั้นที่สามารถออกไข่ไก่ได้นะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะก็ยังมีเบอร์0อยู่ด้วยนะแต่เนื่องจากว่าในวันที่1ธันวานะมันมีเบอร์101010เบอร์3ครั้งนะท่านอยากจะขำขันจะเอาซื้อเบอร์10เอาไว้เก็บไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะครับนะเอาไปต่อละครับเบอร์3เนี่ยมันก็มาแรงนะเพราะว่ามันเดือนเนี่ยเดือนนี้ก็เรียกว่าเดือนกุนนะคนไทยเรียกว่าเดือน
ธันวาคมนะ1ธันวาคมนะครับเข้าสู่เดือนธันวาคมแต่ว่าเป็นเดือนกุนนะเดือนกุนที่ก็กำลังจะจรจากแล้วก็เบอร์3ก็มาสมพงสมพงกับอะไรครับสมพงกับเดือนนะแล้วก็ต่อไปก็มีเบอร์7 7เนี่ยเรียกว่าเป็นไตรทิศของธาตุไฟ7ก็คือตัวแทนมะเมียนะแล้วก็เพราะแล้วก็ถ้าเลขน้อยๆเบอร์อะไรบ้างท่านก็เห็นอยู่ในโชหลาตัวใหญ่ใหญ่นะ60 63 67 03 07และ37นะครับนะก็เรียกว่าตัวน้อยก็น้อยจริงๆนะครับนะแล้วก็ทีนี้มาเข้าสู่การอารัมภบทแล้วนะครับนะว่าเอาถ้าเปิดแบบเต็มฉบับ 100% ของโหราศาสตร์ดวงจีนดวงจีนมีอยู่12นักษัตริย์เราก็จะใช้อยู่เพียงแค่6นักษัตริย์นะ6นักษัตริย์ที่จะมาอำนวยโชคลาภให้กับท่านนะนี่เลยครับนะเลขปฏิทินจีนนะครับนะของวันที่1ธันวาคม2566เนี่ยนะมีอยู่6หมายเลขนักษัตริย์นะที่มาแรงมาเร็วอ่ะนะผมก็ยกเบอร์6ไว้นะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันมัสเสงนะวันมะเสงก็คือตัวแทนด้วยเบอร์6นั่นเองนะเบอร์10นะเบอร์10ก็เรียกว่ามาโชหลานะมันมีเบอร์1กับ0อ่ะมาระยิบระยับตั้ง3แท่งเนี่ยมันโอกาสน้อยมากที่จะมีเบอร์101 10 10 10เข้ามาโชว์ในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันเดียวกันนะครับนะมีบางครั้งที่ว่ามีเบอร์999อะไรออกมาเนี่ยโอ้ยเบอร์9มันก็ออกมาเป๊ะๆๆอะไรเงี้ยที่ท่านไปดูย้อนหลังดูนะครับนะเราก็ไปต่อเบอร์3ก็เรียนให้ท่านทราบไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นนักษัตริย์ขานมาสมพงกับเดือนนะเดือนกุลนะคนที่เกิดปีปีกุลก็สมพงนะสมพงกับปีที่เรียกว่าปีขานสมพงกับปีขานนั่นเองนะส่วนเบอร์7ก็อย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะนะว่าเป็นไตรทิศนะไตรทิศก็มาแรงมั้ยไตรทิศแรงกว่าไตรภาคีนะครับนะไตรทิศก็มีมะเสงมีมะเมียแล้วก็มีมะแมนะเพราะตัวเลขที่ผมจะพูดก็คือมะแมแทนค่าด้วยเบอร์8นะครับนะเบอร์8เนี่ยเรียกว่ากินแทง2กั๊กเลยนะ2ขาเบอร์8เนี่ยนะเป็นทั้งไตรทิศแล้วก็ไตรภาคีด้วยนะส่วนเบอร์4ล่ะเบอร์4เหรอครับเบอร์4ก็เป็นไตรภาคีกับธาตุไม้นะครับนะก็มาผสมกันนะผสมกับเดือนนะครับนะเพราะเดือนนี้ก็จะจรจากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาอย่างนี้แหละครับนะนี่คือการผสมกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วล่ะครับนะหมายเลข2ตัวที่ผสมกันแล้วนะน่าจะเปี้ยงปังขึ้นมาได้นะครับนะก็มีเบอร์61 60 63 67 68 64 03 07 08 04 37 38 34 78 74และ69นะครับนะและก็อันนี้ก็นำมาให้ท่านลองพิจารณาดูว่าตรงกับใจของท่านหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับของงวดวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566นะครับนะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆนี้ออกมาเป็นสาระนะให้ท่านได้ลองเทียบดูว่าอ๋ออะไรที่แต่ละคลิปของซินแซอูจริงๆก็เราก็ไม่ได้นั่งเทียนนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาการกับวิชาการทั้งนั้นเลยนะทีนี้วิชาการเนี่ยของซินแซอูก็จะคลิปของซินแซอูก็เรียกว่าถ้าท่านสนใจอยากจะดูแค่เลขมันก็เราก็ขอให้ท่านก็แคปขึ้นมาได้เลยนะในมือถือของท่านอ่ะแคปขึ้นมาเลข2ตัวเลขไส้ในอะไรต่างๆเนี่ยแคปขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านสำหรับที่ท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคต้องการลงทุนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะในมือถือของท่านอ่ะนะตอนนี้กำลังโชว์หลานเลยว่ากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเรามีทีเด็ดให้อยู่นะที่ทางช่อง M Media Channel จะนำเสนอมอบให้เป็นกำนันให้กับแฟนๆ FC ทั่วประเทศเลยนะครับนะก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะของแต่ละท่านนะครับนะไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดชลุขันทองมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกวนนะตัวของซินแสวก็จะออกมาทั้งหมดให้12คลิปนะคลิปอันนี้ก็เรียกว่าชื่อคลิป10ข้อแม่นนะดูดวงฟรีประจำปี2567นะ
นะครับแล้วก็จะแยกออกไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะอย่างปีหน้าเนี่ยนะเป็นปีมะโรงเพราะฉะนั้นปีที่เรียกว่าควรที่จะต้องใส่ใจเยอะๆๆก็คือปีจอนะครับปีถ้าปีจอเขาเรียกว่าคนไทยเรียกว่าชง 100% นะมะโรงกับจอเนี่ยมันชงเป็นคู่ปะทะคู่กัดอยู่แล้วนะครับนะมีเรื่องราวต่างๆเยอะที่ซินสาวุจะนำเรียนให้ท่านนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอน 100% นะครับนะเป็นการดูดวงฟรีแล้วก็เจาะลึกอย่างละเอียดละเอียดด้วยเป็นวิชาการนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามนอกจากปีจอแล้วก็ยังเป็นห้วงเป็นห่วงปีมะโรงนะปีมะโรงเขาเหมือนกับว่าเป็นปีที่ปีนี้เป็นปีมะโรงเทพเจ้าปีมะโรงเสด็จมาแล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในบัลลังก์ของเทพเจ้าไทซวยเอียซึ่งเป็นของปีมะโรงนะเหมือนกับว่าไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยก็จะเจอสั่งสอนนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงอ่ะนะยังไงไงก็อย่าพลาดนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าปีมะแม่นะครับนะมันปีมะแม่กับปีมะแม่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาด้วยแน่นอนนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีของธาตุดินนะปีมะโรงเป็นเจ้าพิธีเป็นธาตุดินแล้วก็จะลากพวกหมวดหมู่ของธาตุดินน่ะมาทําปฏิกิริยานะมีการชงมีการปะทะกันน่ะนะมีการเฮงมีการผัวอะไรต่างๆเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทํากินไม่ขึ้นนะก็ปีมะแม่ด้วยแล้วก็ถัดไปก็ที่พูดเลยก็คือปีฉลูนะ4ปีเนี้ยต้องไปแก้ปีชงนะแต่ก่อนจะแก้ปีชงเนี่ยมันมีสาระเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเรื่องแก้ปีชงอาจจะตามศาลเจ้าจีมีเขียนขึ้นป้ายไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสาระเรื่องข้างในเยอะๆคืออะไรแล้วเราจะมานำเสนอนะเราก็นำเสนอให้กับท่านรับประกันว่าไม่ผิดหวังเข้มข้นนะเข้มข้นน่าติดตามมากและดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านนะครับนะไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับนะก็มีแต่นำสาระนำความรู้นะครับมาให้กับท่านนะก็หลายๆท่านก็โทรศัพท์มานะแล้วไลน์มาบอกว่าเอซินแซอูหาคลิปของแต่ละงวดหาไม่เจอเลยหาไม่เจอจริงๆบางทีก็หายากจริงๆนะก็อยากกันนั้นเลยง่ายนิดเดียวนะครับนะก็มาเป็นแฟนกันก็ไปที่ช่อง YouTube นะข้างบนสุดอ่ะนะมีเครื่องหมายคําแว่นขยายอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับซินแสอูอู่ทองอู่น้ํานะซินแสอูอู่ทองอู่น้ําพิมพ์เข้าไปนะปุ๊บเดียวนะช่องที่คลิปที่ทำเสร็จแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ท่านก็สามารถลองไปติดตามดูได้นะครับนะเป็นช่องเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะช่วงที่2อ่ะแฟนๆรายการที่เข้ามาดูแล้วรู้แต่ว่าอ๋อซินแสอู่ก็ไม่ใช่ว่าชวนให้ท่านเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะนำความรู้นะนำสาระประโยชน์นะคืนให้กับท่านถือว่าเป็นกำไรนะคืนด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็เรียกว่าดวงจีนเนี่ยเป็นเรียกว่าสุดยอดของสุดยอดวิชาในโลกนี้แล้วล่ะนะครับนะมันเจาะทะลุเรื่องราวมิติอะไรต่างๆได้เลยนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะข้อมูลความลับที่พวกเราเกิดมาอยากจะรู้อ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวโชคลาภหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพอะไรเงี้ยเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีแล้วจะแก้เกมยังไงแก้เคล็ดยังไงนะครับนะมันก็มีเรื่องราวซ่อนเอาไว้อยู่ในวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดของท่านเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะเขาเรียกว่า one by one นะ1ต่อ1ก็หมายความว่าต้องเอาวันเกิดนะอย่าลืมนะเอาวันที่ท่านเกิดจริงๆนะครับนะเดือนที่ท่านเกิดจริงๆปีที่ท่านเกิดจริงๆเวลาที่ท่านเกิดจริงๆเรื่องเวลาเนี่ยยังพออนุโลมกันได้บ้างเวลาไม่ทราบจริงๆก็ยังดูได้อยู่นะเพราะว่ามันมีอยู่2อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะแม้ว่าเวลาเกิดจะไม่มีก็มีเรื่องราวของข้อที่2ก็เรียกว่าสูตรความลับสูตรความรวยนะสูตรความลับสูตรความรวยยังสามารถเจาะทะลุเข้าไปได้ตรงๆเป๊ะยิงเข้าเป้าเลยแล้วก็ยังมีช่องไวจรใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวท่านตามต่อไปท่านก็จะรู้นะเพราะฉะนั้นดูดวงจีนอ่ะเปรียบเหมือนกับกระจกบานใหญ่ที่ท่านได้รู้เห็นตับไตไส้ในของท่านอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับนะก็เรียกว่า
นอกจากนี้ตัวของซินแสวก็หาวันมงคลสมรสนะหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะแล้วก็เรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่จริงๆจังๆสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันมีให้อิทธิพลเยอะแยะมากจริงๆเลยนะท่านใดไม่เชื่อก็มาดูผมจะชี้โลเคชั่นอะไรต่างๆให้ท่านดูว่าอิทธิพลมันคืออะไรนะครับนะเห็นกับตานะให้เห็นกับตาว่าทำไมเขาต้องเจ๊งนะครับนะทำไมต้องเสียหายกันมี10ล้านหมด10ล้านมี100ล้านหมด100ล้านนะมันเรียกว่าเหมือนกับว่าตายทั้งเป็นนะครับนะแล้วก็ดูดวงช่วงนี้ซินแสอู๋เป็นไงดูดวงตอนนี้เราก็ยังคงเส้นคงวานะครับนะจัดราคาพิเศษนะครับราคาที่พิเศษเท่าไหร่800บาทนะครับนะแล้วก็ดูเป็นแบบว่าทั้งอธิบายอัดคลิปเสียงให้ท่านพิมพ์ข้อความส่งมอบให้กับท่านด้วยนะสมัยนี้การดูดวงอ่ะนะก็เรียกว่าดูดวงกันทางออนไลน์นะครับนะเรียกว่าปรากฏว่าดีกว่าเก่าเยอะดีกว่ามาหาที่บ้านอีกนะไม่ต้องมานั่งเรียงกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับนะแล้วก็คุยกันได้เยอะแยะแล้วก็อัดคลิปเสียงได้ด้วยสมัยนี้มีการอัดคลิปเสียงโต้ตอบคุยกันไปมาอัดคลิปเสียงแล้วก็พิมพ์ข้อความให้ท่านด้วยนะครับนะมาแล้วครับนะเข้าสู่เรื่องโครงสร้างบ้างนะมอบความรู้ให้กับท่านนะครับนะมอบความรู้ให้กับท่านเป็นหน้าที่นะครับนะเป็นหน้าที่ที่เราจะมอบให้กับท่านเห็นสีเขียวๆเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะทารกวันไหนที่เกิดอ่ะถ้าโหราศาสตร์ไทยเราก็จะเป็นจักรราศีกลมๆแบ่งเป็น12ช่องนะครับนะนั่นเรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดเช่นกันแต่เป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของโหราศาสตร์ดวงไทยซึ่งมีทั้งชาวราศีทั้งมีทั้งลัคนาราศีแล้วก็มีตำแหน่งต่างๆด้วยตำแหน่งเช่นตำแหน่งที่ให้โชคให้ลาบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าต้องไปอยู่ว่าอยู่ในภพดาวเจ้าเรือนนะเป็นภพอะไรนะครับนะเป็นภพอะไรตนุกุดมพาสาชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกัมมาลาภะวินาศอะไรเงี้ยนะไปดูว่ามีดาวอะไรบ้างนะดาวที่ดีๆดาวเด่นๆอะไรเงี้ยดาวมหาอุดอะไรเงี้ยนะดาวราชาโชคดาวเกษตรอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีจุดด้อยหรือเปล่าเป็นป่าเป็นนิดคำว่าเป็นป่าเป็นนิดก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นป่าเป็นนิดทางด้านมรณะเป็นนิดเป็นป่านะนะครับมันก็ดีสิก็ศัตรูก็ไม่มีกำลังนะครับนะมันก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องดูนะคือเรื่องราวของโหราศาสตร์มันก็ดีนะครับนะแต่ว่าถ้าว่าอยากจะให้เรียนเชิญชวนท่านมาลองอีกวิชาหนึ่งโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่นะดวงจีนเนี่ยนะเด็กทารกทั้งเพศชายและเด็กทารกเพศหญิงเนี่ยนะการพยากรณ์จะไม่เหมือนกันนะจะฉีกเหยียดแหวกแนวไปนะเขาคนจีนเขาถือว่าผู้ชายเปรียบเป็นพลังหยางผู้ชายเปรียบเป็นดวงอาทิตย์นะครับผู้หญิงเปรียบเป็นพลังหยินนะผู้หญิงเปรียบเป็นจันทรานะครับนะก็เหมือนกับผู้ชายเป็นกลางวันผู้หญิงเป็นกลางคืนนะเป็นคู่กันหมดอะนะผู้ชายก็มีเป็นเพศชายเพศหญิงบรรดาสัตว์สองขาสัตว์สี่ขาสัตว์แมลงที่บินได้อะไรเงี้ยกุ้งหอยปูปลามันก็มีเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยเหมือนกันมันเป็นสัจธรรมของโลกเราที่มีเป็นคู่นะครับนะหมาก็มีตัวเมียหมาตัวผู้อะไรเงี้ยนะช้างตัวผู้ช้างตัวเมียอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะทีนี้เรามาดูเด็กทารกที่เกิดในเพศชายและหรือเพศหญิงก็ตามที่เกิดในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566เนี่ยนะครับนะจะมีดวงชะตาเขาเรียกว่าในดวงชะตานะเป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ำพลังอิ่มนะธาตุน้ำพลังอิ่มก็เป็นธาตุน้ำพลังอิ่มก็น้ำที่อยู่ในตามลำคลองแต่ว่ามีสถานะเป็นน้ำที่แข็งแกร่งน้ำแข็งแรงเขาเรียกน้ำชนิดน้ำแข็งแรงนะน้ำไหลบ่าน้ำไหลหลากมากเลยทีเดียวนะครับนะน้ำไหลบ่าน้ำไหลหลากนะครับนะแต่ว่าดีอยู่นิดนึงนะครับดวงชะตาเนี้ยนะดีอยู่ตรงไหนล่ะก็ดีอยู่ตรงที่ว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นธาตุน้ำปีเกิดไม่มีโชคลาภเดือนเกิดไม่มีโชคลาภวันเกิดมีโชคลาภอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ นะครับนะเรียกว่าถือช้อนเงินช้อนทองติดตัวมาเกิดไม่ได้แบกภูเขาเงินไม่ได้แบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดเพราะฉะนั้นดาวโชคลาภของเพศชายไม่เด่น
ไม่เด่นนะยิ่งได้เกิดในเวลายามวอกอ่ะนะยามวอกก็พอใช้ได้นะครับก็เรียกว่าส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวนักวิชาการนะเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องแก้ไขปัญหาเก่งๆนะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนะดวงชะตาเงี้ยเหมาะที่จะทำงานเป็นทำงานอะไรเรียกว่ากินเงินเดือนสูงๆเป็นตำแหน่งผู้จัดการกินเงินเดือนแสนกว่าอะไรเงี้ยนะเหนื่อยก็เหนื่อยคนเดียวนะลูกไม่ต้องเหนื่อยเมียไม่ต้องเหนื่อยนะครับนะเหมาะอย่างยิ่งนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากจะสืบสานมรดกนะครับงานกงสีบริษัทกงสีอะไรต่างๆเนี่ยนะควรที่จะเปลี่ยนเวลาเกิดเป็นเวลานะครับ9โมงนะ 09.00 จนถึง 10:59 นเปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วเป็นการอัพแปลว่าเพิ่มเติมเพิ่มปริมาณโชคลาภให้ดีเด่นดังเพิ่มขึ้นนะครับนะก็จะทำให้โครงสร้างดวงชะตาของเพศผู้ชายเนี่ยดวงชะตาดีเด่นดังมากขึ้นนะครับนะแล้วกันถ้าผู้หญิงล่ะผู้หญิงถ้าเกิดในยามวอกนะยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็ดีนะครับและรวมไปจนถึงยามที่สินแสอูบอกเนี่ยก็ทั้งหมดก็จะเป็นดวงคนโสดหมดเลยนะดาวโชคลาภก็เป็นดวงคนโสดแต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงเนี่ยนะถ้าได้เกิดในวันศุกร์ที่1นะได้เกิดในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566นะวาสนาของผู้หญิงอ่ะอุ้มอิ่มเต็มนะอุ้มอิ่มเต็มแปลว่าอะไรครับอุ้มอิ่มเต็มแปลว่าดวงชะตาดีตั้งแต่อายุ22ปีดีไปจนถึงอายุ72เลยอ่ะเพียงแต่ว่าดาวความรักต้องมาแก้เป็นดวงคนโสดแต่ว่าสามารถนะมาแก้ได้นะครับนะสามารถมาแก้ได้นะแล้วถ้าดวงผู้ชายบอกว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงควรเกิดในเวลาไหนก็ถ้าเกิดในเวลาผู้ชายก็ได้นะครับนะมันก็จะเป็นเพิ่มเติมโชคลาภดีแต่ดวงผู้หญิงอ่ะเป็นดวงเท่าแก่เนี้ยใหญ่ๆเลยนะกลุ่มอำนาจใหญ่ด้วยนะครับนะก็เรียกว่าดีเด่นดังตั้งแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอายุ22ปีดีเด่นดังไปจนถึงอายุ72ปีรวมกันติดต่อดีติดต่อกัน40ปีเต็มๆนะอย่างนี้ไม่รวยทนไม่ไหวแล้วนะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าสามารถดวงจีนสามารถเจาะลึกดูได้ว่าวาสนาภาวะความเป็นไปรวยมากรวยน้อยนะดีมากดีน้อยนะแล้วถ้าดวงผู้ชายล่ะโอ้ดวงผู้ชายเนี่ยนะก็ต้องทำใจนะทำใจนะเกิดแม้ว่าจะเกิดในยามมัสเสงก็ตามแต่นะแต่ดาวโชคลาภก็จะมาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับนะก็อายุ53ดีจนถึง72ดี20ปีเรียกว่ามาช้านะมาช้าดีกว่าไม่มาช่วงอายุเท่าไหร่มาช่วงอายุ53นะ53ปีคิดการใหญ่ได้หมายความว่าดวงของผู้ชายอ่ะนะไปเลยไปเป็นผู้จัดการนะไปเป็น CEO นะและอายุ53ค่อยมาบุกเบิกทำธุรกิจการค้าของตัวเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นการบอกเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนนะแต่จริงๆดวงจีนน่ะยังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับนะที่จะพูดคุยกันถ้าพูดคุยดวงนึงดวงต่อดวงวันคนต่อคนอ่ะมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะทีนี้นะในมือถือของท่านก็จะเป็นการสลับภาพไปที่งานแต่งงานแล้วนะครับนะงานแต่งงานเนี่ยดูดวงด้วยดูหาเลิกนะสินสาอูก็หาเลิกวันมงคลสมรสนะครับนะหาเลิกมงคลสมรสนะครับแล้วก็มีเอกสารหนาเปิดเลยนัดหนาปึกเลยส่งให้ครับท่านถึงที่บ้านด้วยนะครับนะเป็นการไล่ระเบียบการเลยนะเริ่มต้นแห่ขันหมากอะไรสวมแหวนหรืออะไรเนี่ยนะครับนะยกน้ำชานะต่างๆเนี่ยเลิกจีนนี่ดีที่สุดนะเลิกจีนเราจะใช้ทั้งหมด40ดาวเลิกนะครับนะ40ดาวเลิกเพราะว่าดวงจีนอ่ะดาวเลิกอ่ะมันมี40ดาวฤกษ์ไม่เหมือนดวงไทยดวงไทยมีอยู่27ดาวฤกษ์นะครับนะแล้วก็หาฤกษ์ผ่าคลอดนะครับหาฤกษ์ผ่าคลอดเนี่ยเป็นวิชาที่ถนัดนะครับนะแต่ว่าคนไทยอย่าให้คนไทยกระตุ้นนะมีลูกมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายการอย่าให้คลอดออกมาแล้วค่อยมาคิดเสียดายเงินนะเงินทองเล็กๆน้อยๆหาเมื่อไหร่ก็หาใหม่ได้นะครับนะหาเมื่อไหร่ก็หาใหม่ได้แต่ว่าดีกว่า
คือหาวันที่มันเป็นมหามงคลให้กับลูกอ่ะนะได้โชคลาภดีๆนะแล้วช่องไวจรใหญ่ถุนดีๆวาสนาดีๆให้ลูกให้หลานได้ไปเฮงๆดีกว่าว่าคลอดมาแล้วมอบสร้อยคอทองคำ3บาท5บาท10บาท20บาทนะครับนะก็นอกจากนี้ก็ยังมีการดูฮวงจุ้ยนะครับนะสินแสอู่ก็จะใช้วิชาศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เรียกว่าฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะครับนะก็รับดูฮวงจุ้ยแล้วช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นด้วยลดเพียง5ลดเหลือ 50% เท่านั้นเองนะครับนะเราก็อยากจะช่วยอยากจะเผยแพร่จริงๆนะครับนะก็เป็นการคลิปนี้ก็เรียกว่าได้น้ำได้เนื้อพอประมาณนะครับนะก็อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะครับนะเราคบกันมาเป็นเพื่อนนะ0893403857นะครับนะ0893403857 ID line ก็ wu.master นะฮะนะครับ WU อ่านว่าอูนะครับนะเราไปเดินทางไปฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่มีเพื่อน WU อ่านว่าอูทันทีเลยนะอูแปลว่าอะไรอูก็แปลว่ามีนะอูแปลว่ามีนะมาสเตอร์แปลว่าผู้ชำนาญการนะอูดอทอูก็ดอทก็คือจุดนั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าคบกันเป็นเพื่อนไว้นะครับนะแล้วก็มีอะไรก็มาปรึกษาคุยกันได้นะครับนะก็หวังใจว่าคลิปนี้นะจะนำสาระนำโชคลาภนะมอบให้กับท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ